สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดอาณาจักรเบิร์ดธงชัยบนพื้นที่100ไร่กับวิถีเกษตรแบบพอเพียงหากจะพูดถึงนักร้องชายชื่อดังที่เป็นอมตะตลอดกาลคงจะหนีไม่พ้นชื่อของเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพี่เบิร์ดก็ยังคงถูกจัดอันดับให้เป็นศิลปินหมายเลขหนึ่งอยู่เสมอเพราะด้วยความสามารถการวางตัวในวงการจนทำให้กลายเป็นดาวค้างฟ้าและยังคงมีผลงานที่เป็นอมตะในทุกยุคทุกสมัยจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้น้อยคนจะรู้ว่าพี่เบิร์ดเป็นศิลปินตัวอย่างอีกหนึ่งคนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เสมอมาเพราะครั้งหนึ่งพี่เบิร์ดได้มีโอกาสได้เข้าไปถวายงานร้องเพลงเฉพาะพระพักเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส50ปีหลังจากร้องเสร็จได้เข้าเฝ้าส่งเสด็จกลับซึ่งพี่เบิร์ดได้เล่าให้ฟังว่าเบิร์ดก้มลงกราบพร้อมกับถือโอกาสจับพระบาทของทั้งสองพระองค์เอาไว้สมเด็จพระนางเจ้ามีรับสั่งว่าร้องเพลงไพเราะมากแต่ที่เหนือความคาดหมายคือในหลวงทรงรับสั่งว่าปลูกข้าวที่เชียงรายอยากให้ทำต่อไปนะเบิร์ดเป็นคนดีที่หนึ่งซึ่งหากย้อนไปเมื่อปีพ.ศ. 2545พี่เบิร์ดได้เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสารฉบับหนึ่งขณะไปเยือนบ้านไร่อุดมสุขที่จังหวัดเชียงรายที่ได้ออกแบบร่วมกับพี่ชายที่เป็นสถาปนิกโดยหวังให้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกับคุณแม่ซึ่งที่นั่นคือบ้านไร่อุดมสุขโดยพี่เบิร์ดได้นำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นหลักแนวทางในการใช้ชีวิตหลังจากนั้นพี่เบิร์ดก็เกิดความคิดตามพระราชดำรัสเพราะไปเจอภาพฝีพระหัตถ์ของในหลวงซึ่งพระองค์ท่านทรงวาดเอาไว้ในหนังสืออะไรสักอย่างโดยทำโรงอบเพื่อเป็นแหล่งรับผลผลิตของหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงเบิร์ดทำตลาดให้เขาด้วยรับซื้อเขาด้วยราคากลางราคาอย่างที่เขาแฮปปี้เขาไปที่อื่นอาจจะไม่ได้อย่างนี้อย่างราคาพริกนะขึ้นลงเหมือนกับราคาหุ้นเช้าถูกเย็นแพงเบิร์ดก็เอาพริกมาจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ทำวิจัยและทดลองปลูกขึ้นมาเสร็จแล้วแจกจ่ายพันพริกให้กับชาวบ้านพอเขาปลูกเสร็จก็เอาผลผลิตมาส่งได้เงินกลับไปแล้วเราไม่ได้ทำกันสุ่มสี่สุ่มห้านะเราได้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาช่วยทำการวิจัยเป็นโครงการเลยว่าดินเราควรจะปลูกอะไรวิจัยน้ำว่ามีไนโตรเจนออกซิเจนแค่ไหนพอที่จะปลูกพืชไร่ไหมนี่คือสาเหตุที่บ้านเบิร์ดต้องมีบึงกว้างและมีน้ำพุเพื่อให้เกิดออกซิเจนในน้ำเพื่อเอามาหมุนเวียนเลี้ยงปลาก็ได้สูบเข้าเครื่องกรองเอามาใช้ในบ้านก็ได้นาไร่ต่างๆเราก็สูบน้ำนี้ไปใช้เบิร์ดตั้งใจมากที่จะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเบิร์ดบอกชาวบ้านว่าให้ดูแลครอบครัวดูแลที่ดินกันให้ดีแล้วเบิร์ดจะดูแลเขาให้มีงานทำใครมีปัญหาอะไรก็ให้มาพูดคุยกันอย่าถึงขนาดกับต้องขายที่ไม่มีตังก็มาบอกกันได้ช่วงที่สร้างบ้านเขาก็มีรายได้ประมาณหนึ่งพอโรงอบเสร็จและเราสามารถรับซื้อผลผลิตของเขาได้ลูกหลานผัดต่อไปจะได้ไม่ต้องไปหางานที่อื่นเพราะเขามีนามีไร่ที่สามารถทำผลผลิตส่งได้บ้านนี้เบิร์ดออกแบบเองให้ง่ายๆเข้าไว้เลยออกแบบมาสูงๆโปร่งๆโล่งๆใหญ่ๆเหมือนศาลาการประเรียนส่วนทะเลสาบหลังบ้านสร้างเป็นรูปหัวใจตกเย็นเบิร์ดจะพายเรือเล่นมองลงไปสิเห็นปลาเพียบพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพ่อหลวงเป็นประโยชน์ที่คนไทยควรยึดถือนำไปปฏิบัติจริงๆดังเช่นพี่เบิร์ดที่ได้นำมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตสร้างสุขแก่ตนสร้างประโยชน์แก่คนอื่น ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T-News ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ